ใครเก๋ากว่ากันพี่จัดเด็กๆมาดีกว่าอยากเห็นแล้วเนี่ยชอบแนวลูกครึ่งนี่เนื้อเด้งๆเลยแฟนเขาล่าสุดไอ้น้องเอลดีเอลซี่ใช่ไหมเอลซี่เด็กเก่าเด็กเก่าลูกครึ่งลูกครึ่งพี่ว่าเป็นลูกครึ่งอะไรมาเลยเหรอกะเหรี่ยงพี่ตาพี่ตาจะกินอะไรมีหัวปลามาฟ้าแม่งหลอกกูจริงๆเออโอ้ยไม่ใช่มาเลยหรอกไทยใหญ่ไทยใหญ่ไทยใหญ่ใหญ่จริงวันนั้นเปิดแล้วโอ้โหใหญ่มากเอ้าใจเขาใหญ่สุดยอดเลยเดี๋ยวมึงนี่ชั่วมันร้อนเนี่ยบุญนำบุญนำชื่ออะไรบุญนำโอ้ยหูชื่อหูเชยว่ะสวยหรือเปล่าวะโอ้ยชื่ออะไรกันเนี่ยบุญนำโอ้บุญนำบ้าไปเนี่ยโอ้ยแล้วมันจะมีลูกค้าเข้าเนี่ยแบบเนี้ยฮะเฮ้ยไอ้บอลเอ็งมองอะไรวะเนี่ยบุญดำเหรอวะเฮ้ยอะไรอะผมก็ตกใจหมดเลยเนี่ยเออนี่นะหนูพี่บอกเลยหนูเรียกมันหนูเสี่ยงชีวิตมากนะลูกขอโทษค่ะคือหนูไม่ได้ตั้งใจเอออย่าปากสั่นสิลูกนะนะให้อภัยเฮียครับเฮียครับเฮียครับไอ้ตั๊กเวลาเขาบีบอธิบายมุกมึงต้องเข้าใจกับมุกด้วยว่า มึงต้องไม่ชอบเขาเออมึงต้องรู้สึกไม่โอเคแต่ว่าเหมือนมึงจะเอาเขาแรกๆจะชอบอีกแป๊บหนึ่งเกลียดกันแล้วไม่ใช่มึงไม่เกลียดเกลียดนี่ไงไม่ใช่นี่ไงแต่เขานอกฉากแล้วมึงมาสกิลกูเฮ้ยคุณมึงไม่ต้องพูดกูก็ถามมันแค่นิดเดียวไม่ใช่เขาเป็นใครไม่ใช่นะคุณทีหลังไม่ได้กูจะไม่ถามมึงนี่ไหนเดี๋ยวก่อนเนี่ยถามนี่ถามหน่อยไอ้ห่าถามว่าน้องเขาเป็นใครสวยดีคุณมึงนี่นะคุณนั่นใครอ่ะอ๋อเขาเป็นนักแสดงเขามันเล่นกับรายการเราคุณไม่ใช่โดนผมมากเลยคุณผมพร้อมจะเล่นกับครอบครัวเลยผมลูกกูแค่สี่ขวบมึงก็แต่งเรื่องแต่งราวไปเรื่อยจะบ้าหรือไงหน้าแดงอะไรฮะหน้าแดงดื่มน้ำแดงนี่ไงคุณนี่น้องไงน้องพนักงานเสิร์ฟครับดูตบตาดิบุญนำใช่ป่ะตาด้วยบุญนำใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมาใหม่หรือไงเนี่ยต้องอยู่ที่ร้านนี้ป่ะเนี่ยอยู่ได้สักพักแล้วค่ะเหรอไม่ค่อยมีแขกเลยค่ะแนะนำให้น้องเขาสิเด็กมีแขกไม่ต้องแนะนำพี่เนี่ยน้องเลยได้ข่าวว่าเด็กคนนี้เขาเต้นเก่งใช่ป่ะเต้นแบบโยกโยกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรติ๋มแต่ไม่เอาแล้วคือเจ้าตามมุกเองไม่เอาเอาความสุขแกแล้วล่ะนอกหมดนะตอนเนี้ยจริงป่ะไอ้บอลมึงเข้าที่เขาลากันดีกว่าเขาได้เบรกไปกินข้าวกันเอาสคริปต์พี่ตึงก็ดีนะคะเข้าเหรอเข้าเลยก็ได้นะตอนเนี้ยสคริปต์ยอดสคริปต์ชอบอะไรลูกครึ่งเหมือนเอลซี่เขาชอบลูกครึ่งแบบนี้ทางกูเดี๋ยวผมขอโทษนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับเฮียบุญนำค่ะเฮียนี่ค่ะเอาวิญญาณมาทำงานด้วยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกไปผมเองนะเอาเปล่าครับไม่ใช่นะโอ้ยผมไม่เอาหรอกหน้าอย่างนี้ระดับผมยังมาเดินกับหน้าอย่างนี้ผมอย่าบอกนะว่าผู้ซานเด็กคุณอะของผมเพื่อยๆครับแอบกินกันหลังร้านบ่อยมากเออนี่จะบอกให้ฟังนะใครคะแขกนี่จะมาเที่ยวเนี่ยพนักงานเนี่ยเขาชอบให้มันแบบหวือหวาแบบให้ใจถึงลูกถึงคนไม่ใช่มาติ๋มๆอย่างนี้ไม่มีสมองเลยอ่ะฝากทำให้ดูคนนี้ก็น่ากลัวมากเลยอ่ะเห็นเขาพูดแบบมีลูกมีเมียแล้วก็ยังทำตัวแบบนี้อีกอ่ะเพื่อนผมชอบเด็กใจถึงติ๋มติ๋มไอ้อายขี้อายเพื่อนผมไม่เอาแล้วยิ่งแบบนี้นะเพื่อนผมเนี่ยพอเผลอไม่ตบด้วยผมบอกเลยเพื่อนผมชอบคนใจถึงเฮียเห็นไหมเฮียเฮียอุ้ยชื่ออะไรเฮ้ยพี่จุ๋มพอดสวัสดีครับครับโอ้ยไม่มาซะนานเลยอะไรกูเพิ่งมาครั้งแรกสมัยร้านเก่าฮะสมัยร้านเก่าพี่จุมพศไปเที่ยวบ่อยเฮ้ยมองหน้ามองตาแบบเนี้ย
หาเรื่องพี่เหรอน้องหาเรื่องพี่เหรอน้องมันต้องแวะสักนิดนึงเฮ้ยมึงจะมาสั่วที่นี่นะเว้ยมึงมีสั่วปะวะเป็นแขกมาเที่ยวครับเป็นแขกบ้าอะไรมึงเป็นคนไทยดูเป็นแขกมาเที่ยวร้านครับอย่ามาต่อปากต่อคำสิวะฮะฮะเดี๋ยวลองยิ้มดิมึงปากดีแบบนี้ไงถึงได้เจอเด็กวัยรุ่นเตะปากมาที่เนี่ยฟาวหนุ่มคนปากเขาเนี่ยฮะมึงไม่ใช่ครับผมเป็นแมงครับแมงอะไรแมงกระพุนเหรอฮะเด็กคนนี้เด็กโก้ oh, no. มึงอย่ามองมองอะไรวะมองตัวเลยโอ้ยอะไรไอ้โง่ไม่มีวัวตอนควายล้วนๆมึงคิดได้ไงอ่ะแล้วก็อีกใส่ขาตัวเองอ่ะโทษครับเฮียโทษครับไม่เป็นไรครับโทษเฮียนะคะขอโทษค่ะน้องๆดูเพื่อนตามดูดิมึงมองหน้ากูอีกเนี่ยฮะผมไม่ได้มองครับฮะมึงมองหน้ากูทำไมวะเนี่ยถามว่าผมกวนเหรอครับไม่ใช่ให้กวนกูเจ็บเท้าอยู่เดี๋ยวก่อนอยากปลูกเพลงเลยมาพี่ผมไม่สู้คนเคยโดนตกป่าวะชีวิตเนี้ยตกแล้วแบบเอาหลับไปเลยอ่ะเคยป่าวะชีวิตเนี้ยกูถามมึงมึงเคยป่าวะพี่ครับผมว่านะพี่มึงเคยป่าวะฮะมึงเคยไหมโกดังมหาสนุก